HK416D อีกตัวหนึ่งที่มีมาร์กิ้งค่อนข้างจะครบนะครับผมแต่ก็ไม่ครบทีเดียวเพราะว่ามันหักตรงนี้ไปเหมือนสแตมป์ลงไปเฉยๆนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมท่อยิงเนี่ยเป็นอลูมิเนียมมาให้แล้วนะครับอุปกรณ์ที่มีให้ก็คือตามนี้เลยนะครับผมมันเป็นดอทแบบว่ากดเข้าไปแล้วเป็นไฟแดงๆอย่างนี้นะครับถ้ามองอย่างนี้ก็จะเห็นเป็นตัวเลขบวกมันก็ไม่ได้เป็นเลนมันจะแบบเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างมากเท่าไหร่นะครับเลนมันนะคือเป็นสวยๆติดสวยงามแล้วกันนะครับคิดอย่างนั้นเลยนะครับติดศูนย์หน้าศูนย์หลังเนี่ยเขามีมาให้เลยซึ่งต้องใช้ไขควงไขนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ตัวท็อปคัทนะครับเป็นตัวปกติภายในแต่งไม่ได้ต้องย้ำอย่างนี้ก่อนว่าภายในแต่งไม่ได้ไม่มีระบบชาร์จยิงแต่เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแมกกาซีนก็เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นขั้วไฟฟ้าเหมือนปืนใหญ่แต่ว่าภายในแต่งไม่ได้เท่านั้นเองวิธีการใส่นะครับเราไม่ต้องดึงพันท้ายออกมานะครับเราใส่สายเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วเราบิดออกมาครับผมคือพันท้ายเวลามันลูดออกมาเนี่ยมันจะลูดออกมาได้ไม่สุดนะครับมันจะลูดมาแล้วมันติดนะครับมันทำไว้ให้ใส่แบตเตอรี่โดยการบิดไปทางซ้ายนะครับบิดไปทางซ้ายแล้วก็ออกมาแล้วตอนเราใส่สายมาเนี่ยเราก็จะเห็นสายมันโผล่ตรงนี้นะครับโผล่ในรูเนี่ยเราก็ดึงออกมาไว้นะครับผมเพราะว่าจะได้ไม่ทับนะครับปล่อยให้มันสุดมันอย่างนี้มันจะโผล่มาอย่างนี้มันจะมีร่องอย่างนี้อยู่แล้วก็สายได้ดันเข้าไปข้างในนี้แล้วก็สไลด์เข้าไปครับผมพอสไลด์เข้าไปได้ปุ๊บก็กดลงไปนิดนึงนะครับให้มันแน่นอยู่อย่างนี้ครับนี่มันจะล็อกแล้วนะครับตอนใส่พันท้ายเสร็จเนี่ยอย่าไปดึงพันท้ายมันออกนะครับให้สายแบตเตอรี่มันอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาแบตเตอรี่เนี่ยใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็เสียบปลั๊กให้ดีแล้วก็ปิดนะครับเหมือนเดิมบิดกลับทางขวานะครับพันท้ายก็จะยืดได้ไม่สุดนะครับคือหมายถึงว่ามันจะดึงลูกออกมาไม่ได้นะครับมันก็เป็นข้อดีอย่างนึงก็คือมันก็ล็อกเอาไว้อย่างนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีลูกเล่นอะไรแค่ดึงได้เฉยๆไม่มีผลอะไรนะครับแค่มันทำเป็นลูกเล่นไม่เฉยฝาตรงนี้ก็เปิดได้เหมือนกันครับทำเป็นลูกเล่นไม่เฉยๆไม่มีอะไรนะครับแมกกาซีนเนี่ยใส่กระสุนจากตรงนี้นะครับแกะฝาหลังออกมาใส่ได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตรงด้านท้ายตรงนี้มันจะเป็นยางนะครับผมเป็นเหมือนกับแมกกาซีนแต่งอะไรประมาณเนี้ยนะครับกระสุนเจลเนี่ยในชุดมีให้เลยนะครับซึ่งต้องเอาไปแช่น้ำก่อนเล่น5ชั่วโมงนะครับกระสุนที่มันเล็กๆก็จะโตขึ้นเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ในแม็กโดยการเปิดฝาตรงนี้แล้วก็เกาะเข้าไปนะครับแมกกาซีนรุ่นเนี้ยเป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้าไม่ใช่กดนะครับเป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเหมือนกับปืนผู้ใหญ่เลยตัวข้างล่างตัวนี้ครับจะเป็นตัวล็อกระหว่างตัวรางของมันนะครับผมเราก็ใส่ตัวนี้ตามเข้าไปที่2นะครับผมก็กดด้านข้างนะครับกดมันแข็งอยู่มั้ยครับสปริงมันแข็งอยู่นะครับก็สไลด์เข้าไปครับผมศูนย์หน้าเนี่ยเราใส่ถูกผิดอ่ะเราดูแค่นี้ครับน็อตตัวเนี้ยมันต้องหันไปในทางเดียวกันนะครับผมก็คือใส่แบบนี้แหละในวิดีโอนะครับผมศูนย์ตรงนี้ก็ปรับได้นะครับมันจะเป็นรูปแบบของสปริงนะครับผมเราสวมเข้าไปเลยนะครับผมถ้าเราจะต่อปากกระบอกแบบตัวเก็บเสียงนะครับตัวเนี้ยจะมีข้อล็อกนะครับเป็นขีดๆข้างๆนะครับข้อล็อกแล้วก็ประกบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็บิดเพื่อล็อกไม่ให้มันออกมาอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะให้มันยาวเราก็ถอดตัวนี้ออกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อล็อกนะฮะเหมือนกับตัวข้างหน้านั่นแหละแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็บิดล็อกอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อมันก็จะยาวขึ้นมาเลยนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าใครจะใส่ยังไงนะฮะกิ๊บกับชุดน็อตนะครับเวลาเราใส่เนี่ยเราจะต้องใส่น็อตตัวหกเหลี่ยมครับด้านที่มันเป็นเหลี่ยมๆนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็น2ชิ้นนะครับมันจะเป็น2ชิ้นแยกกันมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ประกบเข้าไปเราก็เลือกที่จะไปเกี่ยวนะครับสักที่นึงนะครับแล้วเราก็ดูช่องว่างนะครับให้มันตรงกับตัวล่องบาดของตัวรางนะครับก็ใช้น็อตตัวผู้ครับผมใส่ลงไปตามช่องของมันเลยตัวไขเนี่ยเขามีมาให้อยู่แล้วนะครับแต่เขาไม่มีน็อต4แฉกมาให้ไขนะครับแต่เขามี6เหลี่ยมมาให้ไขครับผมรางกับไฟฉายแยกกันไฟฉายเป็น LED เหมือนกับไฟส่องไข่ครับผมแต่ไม่มีฐานมาให้นะครับฐาน 2A ขนาดปกตินะครับผมทั่วไปเลยเราซื้อได้ทั่วไปนะครับก็ใส่เข้าไปนะฮะด้านตูดเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับก็คือด้านลบบวกให้หันแม่งในนะครับเราใส่แล้วก็กดนี่มันจะมีไฟเป็น LED นะครับผมด้านล่างนี้ด้านข้างก็ได้ครับผมนี่ครับผมก็ใส่รางมาแล้วนะครับก็สไลด์ได้นะครับนี่ก็เท่ดีนะครับเป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูระบบบ้างนะครับมันจะมีระบบเซฟนะครับผมเวลาเราบิดไปเนี่ยมันจะได้ยินเสียงแก๊กของสวิตช์นะครับระบบเซฟก็คือไม่ทำงานเราก็บิดไปให้มันดังแก๊กครับเนี่ยก็คือยิงทีละนัดนะครับซึ่งตัวนี้ต้องแจ้งก่อนว่าระบบระหว่างเซมิกับออโต้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนปืนผู้ใหญ่ที่เป็นระบบแมคานิก
แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ก็คือมันไม่ดีเท่านะครับอันนี้ต้องแจ้งเลยนะครับเพราะว่าเราต้องแจ้งลูกค้าว่าทำใจได้ไหมโดยปกติแล้วก็ยิงรัวไปเลยแล้วกันนะครับอันนี้คือสำหรับผมนะแนะนำอย่างนั้นแล้วเราก็ยิงไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะออก184นะครับ199นะครับ200นะครับแตะ200แล้วนะฮะ นะครับผมฟัวโต้บ้างนะครับผมไปแตะ216อยู่บ้างครับนิดหน่อยนะครับเป็นบางนัดนะครับผมแต่ว่าเฉลี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเห็นไหมครับค่าเฉลี่ยเอเวอเรจเขาก็จะบอกอยู่ว่าประมาณ194นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับสำหรับตัว HK416D ตัวนี้นะครับที่เป็นอัตราส่วน1ต่อ1แล้วก็อุปกรณ์ที่มีให้ก็คือตามนี้เลยนะครับสิ่งที่ต้องไปซื้อเพิ่มก็คือถ่านนะครับต้องถ่าน 2A ต้องไปซื้อเพิ่มเองนะครับที่เหลือก็ถือว่าโอเคแหละนะครับความแรงก็ประมาณนึงปรับแต่งไม่ได้แต่ความแรงก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ